ซัมเมอร์นี้เพื่อนๆได้ที่เที่ยวกันหรือยังถ้ายังตามเจนกันมาได้เลยค่ะเราจะพาทุกคนมาดับร้อนกันที่เกาะช้างพร้อมที่พักสุดหรูพูลวิลล่าวิวหลักล้านเดินย่ำทรายบนชายหาดส่วนตัวที่คนไม่พลุกพล่านแถมยังได้เล่นสระน้ำกับชาวแก๊งพาไปรีวิวร้านอาหารถูกดีและอร่อยเวอร์ชมวิวมุมสูงของเกาะช้างช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดบางเบ้าชมกระบองไฟสีสันยามค่ำคืนของเกาะช้างและปิดท้ายกันด้วยคาเฟ่สุดชิคเลอเจ้าจอมและทั้งหมดนี้อยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะกับคลิปเที่ยวเกาะช้าง2วัน1คืนกับเกาะช้างเลี้ยวขวาไปชมกันได้เลยค่ะทริปนี้เราเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อนำรถข้ามไปที่เกาะช้างโดยมาลงที่เกาะช้างเฟอร์รี่สำหรับค่าโดยสารคนละ80บาทและค่านำรถข้ามเกาะอยู่ที่120บาทต่อคันก็มาซื้อทานกันได้เลยนี่มีมาม่าแล้วก็มีโจ๊กด้วยเอาน้ำส้มปั่นค่ะบนเรือเขาก็มีกาแฟแล้วก็ผลไม้ขายด้วยนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะเราก็ได้น้ำส้มแล้วค่ะดูสิแนวหมู่เกาะของเกาะช้างสวยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวและก็ถือว่าเป็นจุดเช็คพอยต์จุดแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือจุดชมวิวหาดไก่แบ้ค่ะและตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรามาชมวิวของตรงจุดชมวิวไก่แบ้ค่ะด้านหลังเจนสวยมากๆเห็นเป็นน้ำทะเลแล้วก็เป็นหมู่เกาะน้อยๆแต่ว่าเสียดายที่ว่าวันนี้ฝนตกพรำๆก็เลยเห็นสีน้ำทะเลแล้วก็สีท้องฟ้าเป็นสีเดียวกันเลยค่ะเกาะช้างเจนมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยค่ะดูสิวิวสวยมากๆครั้งที่แล้วเราไม่ได้มาชมวิวที่จุดชมวิวไก่แบ้ครั้งนี้ก็เลยพาทุกคนมาชมค่ะเราจะเห็นหมู่เกาะน้อยๆตรงนู้นอันแรกอันนี้ค่ะจะเป็นเกาะมันในเกาะมันนอกแล้วก็เกาะอะไรสักอย่างนึงเจนจำชื่อไม่ได้ส่วนอันนี้เกาะหยวกค่ะและด้านบนจุดชมวิวไก่แบ้เขาก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะและตรงคาเฟ่ก็สามารถมองเห็นวิวมุมสูงของหาดไก่แบ้ได้ด้วยค่ะนี่และตรงนี้มีชื่อบอกด้วยที่เจนบอกไปเมื่อกี้ว่ามีเกาะมันในเกาะมันนอกและเกาะที่เราไม่ทราบชื่อก็คือเกาะปี
แต่พอเราชมวิวกันเรียบร้อยแล้วเจนก็จะพาทุกคนไปเดินช้อปปิ้งซื้อของกันที่ท่าเทียบเรือบางเบ้าถ้าใครเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเอารถมาฝากไว้ตรงทางเข้าตลาดคันละ60บาทค่ะเครื่องประดับสวยมากๆเลยค่ะน่ารักมากกระเป๋ายังน่ารักเลยแล้วก็ตรงนี้จะร้อยหนึ่งเป็นเชือกลูดแบบนี้ค่ะค่ะเชือกลูดสวยอันนี้เส้นละ100ค่ะมีหลายสีนะคะอ๋อค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นหอยเป็นหอยก็จะมี100 150ข้างบนก็จะ100ค่ะค่ะอันนั้นที่เป็นดาวอันนั้นก็150ก็คือถ้าเหมือนถ้ามีประดับแบบหินดาวก็จะ150เนาะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นข้อมือนะคะสีเหมือนกันอันนี้ข้อมือ100นึงแล้วก็เป็นข้อเท้า120ก็คือจะสีเดียวกันมันจะเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสร้อยคอข้อมือวันนี้เรามาวันศุกร์ร้านก็เลยไม่ได้เปิดหมดค่ะแต่ก็ยังมีของขายอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเราเดินเข้าไปข้างในอ่ะจะมีของกินตรงนี้ก็จะเป็นร้านของฝากของเขามีหลากหลายแล้วก็สวยด้วยค่ะเราเดินมาข้างในสุดของตรงตลาดบางม้าเราก็จะเจอคาเฟ่นี้ค่ะเราไม่ได้เข้าไปแต่ว่ามองไปดูสิบรรยากาศเขาดีมากๆสวยมากเลยค่ะนั่งชิมกาแฟแล้วก็เห็นวิวทะเลเราเดินเข้ามาจนสุดเราก็จะเห็นประภาคารค่ะของที่บางเบ้าตั้งอยู่ตรงนู้นแต่ว่าฝนตกเราเลยไปไม่ถึงจุดหมายแต่เราเห็นตรงนี้ก็สวยมากแล้วค่ะวันนี้เรามาวันศุกร์ตลาดก็เลยของขายไม่เยอะแถมฝนยังตกอีกเราก็เลยต้องกลับค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินที่ที่พักกันก่อนเพราะตอนนี้ก็คือจะบ่ายโมงแล้วก่อนที่จะไปเช็คอินที่พักตอนบ่าย2แล้วก็ขอแวะทานอาหารกลางวันที่ร้านดิยูเทิร์นร้านค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีการจัดที่นั่งไว้หลายโซนเลยตอนนี้หลังจากที่เมื่อกี้เราไปที่หาดไก่แบ้แล้วก็บางเบ้ามาเราก็มาหาอาหารกลางวันทานกันค่ะอยู่ที่ร้านยูเทิร์นเพราะว่าที่เราดูมาในเกาะช้างอ่ะคืออาหารเขาอ่ะคือในเกาะอ่ะเพราะค่าของชีพดูแบบไม่ได้แพงอะไรอย่างนั้นเลยเนาะอืมใช่แล้วก็ร้านนี้เห็นว่าของเขาถูกแล้วก็ดีเราก็เลยมาลองทานกันค่ะแล้วก็เราลองดูในเมนูไม่แพงจริงๆดูสิมีพิซซ่าด้วย199บาทเองอ่ะแล้วก็เมนูแนะนำที่ห้ามพลาดของเราก็คือมีสั่งนี่ไปด้วยค่ะหมึกน้ำดำแล้วก็มีหมึกกระเทียมด้วยแล้วก็ปลาทอดน้ำปลาแต่จริงๆคือสั่งเยอะมากเดี๋ยวรอดูนะคะว่ามีของน่าทานอะไรบ้างและอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูค่ะอ
ซ่ามาการิต้าค่ะน่าทานมากสำหรับอาหารที่นี่มีค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะทั้งอาหารไทยอาหารอิตาลีหรือใครอยากจะกินซีฟู้ดแซ่บๆส้มตำก็มีหมดเลยค่ะเราดูเมนูและเห็นราคาไม่แพงเลยก็เลยสั่งกันมาเยอะมากเลยค่ะถามว่าหมดไหมเกลี้ยงกันเลยสิคะใครมาเกาะช้างอย่าลืมแวะมาทานอาหารกันที่ร้านเดอะยูเทิร์นนะคะถูกและดีมีจริงค่ะที่เกาะช้างทานข้าวเสร็จแล้วก็มาเช็คอินเข้าที่พักกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้อง G7 ค่ะที่เราเข้าพักของที่นี่จะมีห้องทั้งหมด3ห้องนะคะนี่เขาก็เตรียมกุญแจไว้ให้เรา3ดอกจะเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะเครื่องครัวมีหม้อข้าวมีไมโครเวฟให้ด้วยต้องบอกว่ามีทุกอย่างเลยค่ะดูสิเรามาดูห้องนอนใหญ่กันก่อนค่ะอันนี้ห้องนอนที่จะอยู่ในชั้น1นะคะเข้ามาหูสวยมากนึกว่าเข้ามาในห้องนอนของเจ้าหญิงตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนให้ด้วยเรามาดูห้องน้ำกันค่ะโอ้โหห้องน้ำเขาสวยมากเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่อยู่บนชั้น2นะคะชั้น2จะมีทั้งหมด2ห้องนอนเขาจะเป็นโซนแยกค่ะก็คือจะเป็นห้องที่เป็นตัว1ห้องและ2ห้องค่ะที่อยู่คู่กันเขาทำเหมือนเป็นห้องใต้หลังคาเลยนะคะการตกแต่งก็ยังหรูหราแล้วก็สวยเหมือนเดิมเลยค่ะห้องนี้ถึงจะเป็นห้องนอนเล็กแต่ว่าก็ได้เป็นวิวทะเลเลยค่ะเปิดประตูระเบียงมาแล้วก็สามารถพบกับท้องฟ้าและก็น้ำทะเลอันสดใสแล้วเรามาดูห้องนอนชั้น2ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือกันค่ะเข้ามาก็จะมีประตูทั้งหมด3บานซึ่งคิดว่าด้านนี้น่าจะเป็นห้องน้ำอ๋อเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ชักโครกค่ะด้านนี้จะเป็นห้องนอนที่3ค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบ6โมงแล้วค่ะเราวันนี้ทั้งวันน่ะเราไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์เลยเพราะว่าฟ้ามืดครึ้มแล้วฝนก็ตกไปปล่อยตลอดทั้งวันเลยตอนนี้ก็ตกอยู่นะคะแต่ว่าเรามาทะเลแล้วเนาะเราก็ต้องออกมาชมบรรยากาศตรงชายหาดกันซะหน่อย
และตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชายหาดของตรงที่พักค่ะของโครงการที่เนี่ยค่ะสยามรอยัลเขามีที่พักหลายห้องมากแต่ของเราได้เป็นหลังริมสุดเลยหลังนี้ค่ะชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันอยู่ติดกับชายหาดเลยแล้วก็ได้เล่นทะเลเลยด้วยมีความเป็นส่วนตัวสุดๆแต่ว่าวันนี้ฝนตกไม่ขดมาดำทะมึนเลยค่ะตกตั้งแต่เช้ายันตอนนี้ก็คือยังไม่หยุดเลยน้ำทะเลที่นี่ใสมากเลยนะคะเสียดายที่มันไม่มีแสงลงมาเลยเห็นเกาะด้านนู้นไหมเล็กๆตรงนู้นเขาบอกว่าถ้าน้ำลงเนี่ยสามารถเดินไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะน้ำใสมากจนเห็นปูเลยค่ะนี่ปูเป็นมีต้องสองตัวพอตอนเย็นฝนหยุดตกแล้วเราก็ไปหาร้านอาหารเพื่อนั่งชมกระบองไฟและร้านที่เจนเลือกนั่งชมกระบองไฟก็คือของแม็กบิดบาร์ค่ะคราวที่แล้วเราก็มาที่นี่เพราะว่าบรรยากาศเขาดีมากๆแล้วก็พนักงานก็บริการดีด้วยเย็นนี้เราก็มากินอาหารเย็นที่ริมชายหาดของพี่ตรงแม็กรีสอร์ทเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราติดใจรสชาติแล้วก็อาหารของที่นี่มากฝนไม่ตกแล้วแต่ก็ท้องฟ้ายังเป็นสีขาวอยู่นะตอนนี้ชายหาดยามเช้าเพราะว่าอย่างที่เจนบอกเนาะว่าเหมือนที่เนี่ยค่อนข้างเป็นชายหาดส่วนตัวเลยค่ะไม่มีคนเลยอ่ะดูสิสวยมากๆและที่พักที่เราพักในทริปนี้ก็คือเกาะช้างวิลล่าเป็นบ้านพักตากอากาศที่ตั้งอยู่บนเกาะช้างมีชายหาดส่วนตัวซึ่งเป็นของโครงการสยามรอยัลวิวการออกแบบของที่พักจะเป็นสไตล์ยุโรปที่กลมกลืนกับธรรมชาติของบริเวณเกาะช้างให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ของท้องทะเลและท้องฟ้าสำหรับราคาที่พักจะเริ่มต้นที่ 2,000 บาทไปจนถึง 18,000 บาทถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้าพักสามารถจองได้ที่เพจเกาะช้างวิลล่าบ้านพักของที่นี่เขาก็จะเป็นหลังๆเลยตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปดูที่กินข้าวค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเป็นห้องอาหารด้วยใช่เป็นหาดส่วนตัวแล้วก็เหมือนจะมีบ้านเป็นหลังๆอุ้ยหลังนี้มีนี่ด้วยมีอะไรนะเปสารบ้านพักได้เยอะอีกหลังนี้ใหญ่ถามว่าราคาของเขาแพงไหมก็ไม่แพงนะคือมันอาจจะดูว่าเหมือนจะแพงแต่ก็คือถ้าเรามาแล้วก็มันเป็นชายหาดส่วนตัวอย่างนี้ก็คือไม่แพงนะคะเล็กอย่างหนึ่งของเขาอยู่บนเกาะด้วยก็คือเกาะช้างที่เข้าพักในโครงการของเกาะช้างวิลล่าก็สามารถมาทานอาหารเช้าที่เดอะบีชคลับได้นะคะแต่ว่าเสียค่าทานข้าวเป็นแบบบุฟเฟ่หัวละ300บาทก็ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าอาหารค่อนข้างหลากหลายเลยแถมวิวของที่นี่ยังดีมากๆThank you.
มาแล้วค่ะสวยขึ้นมาเลยน้ำในสระเย็นสบายมากเลยค่ะและตอนนี้เราก็ต้องเช็คเอาท์แล้วค่ะที่นี่ต้องเช็คเอาท์ตอน 11:00 น.เช้าแล้วก็เดี๋ยวเจนพาไปชมคาเฟ่ที่บรรยากาศดีๆบนเกาะตอนนี้เราก็มาอยู่คาเฟ่ค่ะชื่อร้านเลอเจ้าจอมคาเฟ่บิสโตรแอนด์บาร์วิของกินเขาน่าทานมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างที่มันน่าทานแล้วก็บรรยากาศในร้านเป็นยังไงทางเข้ามาก็เป็นซุ้มต้นไผ่เหมือนแบบว่าที่ญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็ร้านถ้าเข้าร้านก็เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันอุ้ยเนี่ยร้านเขาแต่งน่ารักมากๆเลยค่ะมีน้องแมวด้วยของเราไม่ได้จองกันไว้โชคดีมากเลยที่ยังมีโต๊ะว่างค่ะขอบคุณค่ะของเรามากัน9คนตอนแรกได้นั่งเป็นตัวโซฟาก็จะได้นั่งแยกกันค่ะบังเอิญโต๊ะใหญ่ว่างพอดีพี่พนักงานเขาก็เลยออฟเฟอร์โต๊ะใหญ่ให้ค่ะของเขาจะมีโซนเอาท์ดอร์ให้เราออกไปชมวิวกันด้วยค่ะแต่ว่าเรามาถึงเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเพราะว่าเราถอดรองเท้าของเราไว้นอกร้านเนาะพอเราจะออกไปเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าด้านนอกวิวสวยมากเลยค่ะเขามีโซนจัดไว้ให้เราถ่ายรูปได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเช็คพอยท์ที่ของทางคาเฟ่เลอเจ้าจอมค่ะขึ้นมาก็คือวิวสวยมากแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นได้ครั้งละ1ขั้นเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เห็นวิวมุมสูงของด้านบนค่ะออกมาถ่ายวิวเพลิดเพลินกับบรรยากาศด้านนอกสักพักของหวานก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะจุดสุดท้ายของเราแล้วที่เกาะช้างเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างก่อนปิดคลิปอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพจเจนกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปของเจนคลิปเก่าๆกันด้วยนะขอบอกว่าที่เที่ยวแต่ละที่ดีแล้วก็ฟินมากๆสวยงามมากๆด้วยค่ะบ๊ายบาย